นับถอยหลังอีก8วันนะคะกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL 2023เพราะการแข่งขันในนัดแรกของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้แอดจะมาบอกรายละเอียดค่ะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางไปวันไหนบ้างและจะแข่งกับใครบ้างตัวเต็งของแต่ละประเทศมีใครอะไรยังไงบ้างโอ้โหอยากให้ฟังให้จบนะคะจะได้เป็นการรู้ก่อนที่จะดูการแข่งขันก่อนที่จะเกิดการแข่งขันและเราจะได้รู้เลยว่าฟอร์มไทยฟอร์มคู่แข่งควรจะเป็นอย่างไรค่ะทุกคนณเวลานี้นะคะคู่แข่งของเราอย่างอิตาลีและแคนาดาเตรียมกระชับมิตรกันวันนี้ค่ะทุกคนโอ้ my god เขากระชับมิตรกันแล้วเห็นไหมคะทุกคนวันนี้นะคะอิตาลีกับแคนาดาจะกระชับมิตรกันเมื่อวานอิตาลีกับโครเอเชียกระชับมิตรกันนะคะและวันพรุ่งนี้โครเอเชียกับแคนาดาจะกระชับมิตรกันดังนั้นยังไงก็ได้เปรียบหมายถึงแคนาดากับอิตาลีนะได้เปรียบที่ว่าเออรู้แล้วอะว่าฟอร์มการเล่นในปีนี้ที่เราจะเจอในการแข่งขันจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าในการกระชับมิตรอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะคะว่าทุกคนจะเล่นฟอร์มแบบไหนหรือว่าเผยไพ่ลับอะไรออกมามากก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ยังไงก็ได้เปรียบค่ะการกระชับมิตรกันอย่างเงี้ยและยิ่งเป็นทีมคู่แข่งที่กระชับมิตรกันสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ลูกตบของคนนี้ในปีนี้มันมาในแนวทางไหนเสิร์ฟจี้แบบไหนลูกเสิร์ฟเป็นแบบไหนลูกตบการบล็อกเป็นแบบไหนยังไงก็พูดได้เลยว่าแคนาดากับอิตาลีก็ได้เปรียบแล้วอะค่ะทุกคนชุดกระชับมิตรของอิตาลีกับแคนาดาในวันนี้นะคะอิตาลีก็ยังไม่มีผู้เล่นตัวหลักเท่าไหร่นะอีโกนูก็ไม่ได้มาในชุดกระชับมิตรนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์แรกผู้เล่นแต่ละประเทศไม่มีตัวหลักมากเท่าไหร่ตัวหลักคือคนที่แบบแฟนๆรู้จักกันในระดับโลกเพราะผู้เล่นตัวหลักๆของทีมจริงๆที่ไปลุยในระดับโลกนะคะก็คือเพิ่งเล่นลีกกันเสร็จลีกตุรกีแชมป์ CEV แชมป์ยุโรปแชมป์อิตาลีเพิ่งเสร็จกันหมดเลยนะคะดังนั้นผู้เล่นตัวหลักได้พักเลยค่ะทุกคนพูดได้เลยว่าทั้งโปแลนด์ผู้เล่นโปแลนด์ที่ลุยอิตาลีก็ได้พักผู้เล่นอิตาลีที่ลุยทั้งอิตาลีลุยทั้งตุรกีก็ได้พักหมดเลยนะคะกาบี้อะไรเงี้ยได้พักหมดเลยดังนั้นนะคะแอดมองว่าในสัปดาห์แรกอะถ้าทีมไหนใช้ผู้เล่นชุดหลักอะแล้วสามารถไปฮึดสู้ไปโอ้โหแบบเต็มที่กับทีมคู่แข่งได้แอดว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เปรียบพอสมควรนะคะอย่างเนี่ยไทยกับอิตาลีสมมุติว่าอิโกนูไม่ได้ลงจริงๆเพราะว่าดูท่าก็อาจจะไม่ได้มีรายชื่อในสนามแรกจริงๆนะคะผู้เล่นตัวหลักแบบนี้ที่เพิ่งลุยลีกเสร็จทีมไทยก็อาจจะมีรูปแบบเกมที่เปลี่ยนไปรับมือได้ง่ายขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นพูดได้เลยว่าอิตาลีก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็ยากมากๆส่วนแคนาดาที่วันนี้เขามีกระชับมิตรกับอิตาลีเหมือนกันแคนาดาถือว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะทุกคนถึงแม้ว่าอันดับโลก World Ranking ของแคนาดาจะอยู่ใกล้กับไทยก็คือติดกับไทยเลยแคนาดาอยู่14ไทยอยู่15นะคะณเวลานี้แต่ผู้เล่นแคนาดาพูดเลยว่ามากประสบการณ์ไปลุยในลีกตุรกีเพิ่งผ่านมาไปลุยในลีกอิตาลีเพิ่งผ่านมากันนะคะรวมไปถึงไปลุยในลีกกรีกด้วยคือมากประสบการณ์จริงๆสำหรับแคนาดาและชุดกระชับมิตรที่มีการซ้อมกันของแคนาดานะคะผู้เล่นตัวหลักทั้งนั้นเลยนะเคียร่าแฟนริกครอสที่ยิงปืนนะคะที่ยิงหน้าเน็ตกับตัดผู้พรพันธ์เคราแฟนริกนะคะเจนครอสรวมไปถึงเฮลารี่ด้วยคือพูดได้เลยว่าแคนาดาในนัดกระชับมิตรกับอิตาลีอ่ะก็คือใช้ชุดใหญ่เลยนะต้องรอลุ้นว่าเกรจะมาไหมโอ้โหก็นั่นแหละค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้เขามีกระชับมิตรกันนะคะอิตาลีกับแคนาดาแล้วผู้เล่นก็คือจุกๆเลยโดยเฉพาะแคนาดาที่ได้ทำคลิปไปเราก็
อยากที่จะชนะแคนาดาให้ได้เพราะว่าทีมอันดับใกล้เคียงคือเหมือนแบบว่าในทีมอันดับสูงกว่าแบบนี้เราอาจจะชนะยากอันนี้อาจจะเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติทีมอันดับใกล้เคียงเรามีสิทธิ์ที่จะชนะมากกว่าดังนั้นก็ต้องรอลุ้นค่ะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะวางรูปแบบเกมมายังไงอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระชับมิตรของคู่วันนี้นะคะทั้งอิตาลีและแคนาดาซึ่งเขาเป็นคู่แข่งกันด้วยและเป็นคู่แข่งไทยด้วยดังนั้น2ทีมเนี้ยค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงในด้านได้กระชับมิตรกันนะคะทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะออกเดินทางไปที่ตุรกีกรุงอัลทันยานะคะประเทศตุรกีในวันที่27พฤษภาคมนี้นะคะเหลือเวลาอีก5วัน5วันนี้นะคะเราจะเริ่มออกเดินทางไปตุรกีแล้วตอนนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในแคมป์ได้พักผ่อนนะคะแต่ละคนได้มีเวลาไปหาเพื่อนนะคะไปหาคนรู้ใจมีเวลานิดเดียวแหละค่ะทุกคนก่อนการแข่งขันนะคะถือว่าเป็นเราซ้อมมาหนักมากแล้วทางโค้ชก็ให้นักกีฬาได้พักนะคะอย่างทีมโปแลนด์เองนะคะผู้เล่นตัวหลักๆ ก็มานะในทีมแต่ก็ไม่ได้มาในสนามแรกทุกคนสำหรับตัวหลักอย่างที่บอกอย่างเช่นซาลิเซียก็ไม่มานะคะแต่ก็อย่างที่บอกโปแลนด์ก็น่ากลัวจริงๆค่ะดังนั้นนะคะณเวลานี้ทีมคู่แข่งในสัปดาห์แรกของไทยที่น่ากลัวจริงๆอะนะคะก็พูดได้เลยว่าน่าจะเป็น3ทีมนี่แหละค่ะอิตาลีโปแลนด์และแคนาดาอย่างอิตาลีก็ใช้ชุดหลักแหละค่ะแต่เป็นชุดหลักผสมกับชุดรองนะอย่างแคนาดานี่แอดพูดเลยว่าชุดหลักเลยนะชุดหลักเลยจริงๆแคนาดานี่น่ากลัวพูดแล้วก็ที่จริงก็อยากชนะแคนาดานะแต่ก็โอ้โหน่ากลัวจริงๆค่ะทุกคนโปแลนด์นี่ก็ชุดหลักแต่ว่าไม่ได้มีคนที่แบบสูงใหญ่มาร่วมกับไทยอ่ะนะคะดังนั้นก็สามทีมนี้น่ากลัวนะคะส่วนเกาหลีใต้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าตอนนี้เกาหลีใต้เป็นอย่างไรบ้างรอดูนะคะทุกคนนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นการนำข่าวมาให้ทราบนะคะว่าวันนี้อิตาลีจะมีการกระชับมิตรกับแคนาดาซึ่งทั้ง2ทีมนี้เป็นคู่แข่งกับไทยทั้งนั้นเลยและอีกเรื่องก็คือไทยจะออกเดินทางวันที่27นะคะดังนั้นวันที่27ออกเดินทางไปตุรกีก็ใช้เวลาประมาณ1วันนิดๆเลยนะคะ1วันเกือบ2วันเลยแล้วก็ลงแข่งในวันที่30นัดแรกกับอิตาลีนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ดูเอาเองนะคะว่าไทยมีเวลาปรับตัวปรับร่างกายปรับสภาพกี่วันนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการแข่งขัน VNL Volleyball Nation League 2023ในปีนี้นะคะถือว่าเป็นปีสำคัญและที่สำคัญสนามแรกพูดได้เลยว่าก็อาจจะมีสิ่งที่ไทยได้เปรียบอยู่นะเพราะแต่ละชุดก็ไม่ได้เอาผู้เล่นตัวหลักแบบระดับโลกมาแข่งในสนามแรกดังนั้นต้องรอดูรูปแบบเกมของไทยเลยค่ะว่าจะปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะรอลุ้นนะรอลุ้นสนามแรกถ้าเราทำผลงานได้ดีในสนามแรกเป็นขวัญกำลังใจกับนักกีฬาด้วยแล้วก็ทำให้คะแนนWorld Rankingของเราในสัปดาห์ต่อไปอ่ะเพิ่มขึ้นด้วยและลดลงน้อยด้วยเพราะในสัปดาห์ที่2และ3เราก็จะเจอกับทีมหนักนะคะทีมหนักๆกว่าสัปดาห์แรกดังนั้นถ้าเราทำได้ดีในสัปดาห์แรกคะแนนเราพุ่งพรวดเลยอะค่ะทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะวันนี้อิตาลีกระชับมิตรกับแคนาดาซึ่งเป็นคู่แข่งกันหมดเลยนะคะและคู่แข่งไทยด้วยรวมไปถึงไทยจะออกเดินทางวันที่27นะคะมีเวลาพักปรับสภาพร่างกายน่าจะประมาณ2วันเองนะคะมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะแล้วทุกคนคิดว่าตัวเต็งของแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างแอดว่าน่ากลัวอยู่นะอะเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึก VNL 2023หรือว่า Volleyball Nation League 2023ซึ่งเป็นรายการระดับโลกในอีก8วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะทุกคน